สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเราอีกแล้วนะคะคณะใจสวัสดีครับมาพบกับเราอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่บ้านกันนะคะตามเคยเนาะเกดก็ทำงานสลิมก็ทำงานนะคะเวลาว่างก็มาเล่นกับสลิมเอ้ยมาเล่นกับโครายนะคะไม่ใช่เวลาว่างเวลาที่แบบโครายเขาไม่นอนนะคะแล้วก็เกดก็มาเล่นกับเขาเวลาที่เขานอนก็ไปนั่งทำงานกับเซริมนะคะทำอะไรครับคืออะไรไม่อยู่นิ่งเลยนะคะคลายไม่อยู่นิ่งเลยแอคทีฟมากเลยครับเย้ยน้ำลายย้อยแล้วครับพ่อกับแม่ก็นั่งทำงานนะคะคอมคนละเครื่องส่วนคนนี้ตัวป่วนครับป่วนใช่ไหมครับ ป่วนทุกงานเลยครับ ใช่ไหม อยู่นิ่งไม่ได้เลยหรอครับ ใช่ไหมครับ ไหน ปกติทำงานแป๊บเดียวเสร็จนะคะตั้งแต่มีลูกก็คือติดเล่นกับลูกสมมติงาน2ชั่วโมงนะคะทำไปครึ่งวันครึ่งวันก็คือยังไม่เสร็จนะคะใช่ไหมเดี๋ยวนี้คือแบบเขาโตแล้วเราหยอกกับเขาได้เขาแบบตอบสนองเราได้นะคะโดยการที่แบบเขาเล่นกับเราได้อะเราก็ติดเล่นกับเขานะคะใช่ไหมครับจุ๊บแม่หน่อยหอมจุ๊บๆหน่อยจุ๊บๆหน่อยปล่อยผมเจ็บครับอันนี้ก็คือแฟตการ์ดนะคะก็ให้โครายดูทุกวันเลยวันละครึ่งชั่วโมงบ้าง20นาทีแล้วแต่ความขยันของพ่อกับแม่นะคะก็ให้เขาแบบดูให้เขาเล่นอะไรอย่างเงี้ยมีสีทรงสีสันนะคะสำหรับเด็กแบบ0ถึง4เดือนก็จะเป็นสีขาวดำนะคะแต่ว่าฝั่งเนี้ยก็จะเป็นแบบมีสีขึ้นมาเพิ่มก็จะเป็นแบบสีขาวสีแดงสีดำสีเทาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพิ่มมาก็จะเป็น 4-6 เดือนอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พวกสีสันอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบ6เดือนขึ้นไปค่ะแต่เกดก็ให้เขาดูให้เขาเล่นๆไปนะคะไม่ได้แบบว่าต้องตั้งใจเรียนจริงจังอะไรมากมายตั้งใจเรียนเหรอคะตั้งใจเรียนไหมไม่ลูกชอบอันไหนอันนี้ไหมคะพี่กายอันนี้พี่กายนะคะวันนี้เกดจะทำปลาทูนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็จะเอามาทอดคือเมื่อวานเนี่ยเราไปห้างกันแล้วเกดก็เจอปลาทูซึ่งมันไม่ได้แบบมีบ่อยๆนะคะนานๆมันจะแบบมีทีอะไรเงี้ยเกดเจอเกดก็เลยซื้อมาโรนึงเกดก็แช่น้ำเกลือไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเกดก็จะมาทำนึ่งนะคะแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นแล้วเวลากินก็มาทอดนะคะแล้วก็จะทำพะแนงเนื้อนะคะแล้วก็วันนี้จะทำอาหารตุรกีให้สลิมด้วยวันนี้3เมนูนะคะขอรายโทรหายายๆหน่อยลูกยายๆแหมยิ้มรอเลยครับตาเอ๋ตาเอ๋ไอ้ชิมหน่อยไอ้ชิมหน่อยไอ้ชิมหน่อยตาเอ๋แล้วยายวันเอาแมวมาหรือยังนี่แมวแมวไหนยายวันเอาแมวมาอุ้ยเห็นแมวไหมครับแมวชื่ออะไรครับถามสิแมวยายชื่ออะไรครับนี่ก็ปลานะคะทุกคนที่เกดแช่น้ำเกลือไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะมันจะได้แบบนัวๆนะคะเกดก็ไม่มีส่วนผสมที่ตายตัวนะคะก็กะเอาเนาะใส่น้ำใส่เกลือกะให้มัน
ท่วมปลานะคะแล้วก็เดี๋ยวเกดจะมาเลี้ยงใส่ซึ่งนะคะเพื่อที่จะเอาไปนึ่งเนาะอันนี้เกดเอาขี้น้องออกเรียบร้อยแล้วนะคะเอาใส่แล้วก็หักคอนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็คือปลาทูนะคะที่เกดแช่น้ำเกลือแล้วก็เอามาเรียงใส่ซึ้งเพื่อเตรียมนึ่งนะคะมันไม่ได้แบบเป็นปลาทูเหมือนบ้านเรามันจะมีความแบบเป็นปลาตาโตนะคะปลาหางเหลืองหางแข็งตรงเนี้ยหางๆมันจะแบบแข็งนะคะตรงนี้แต่มันก็ได้อยู่นะคะพอทดแทนปลาทูได้อยู่นะคะเกดก็ตั้งน้ำนะคะใส่หม้อให้น้ำเดือดนะคะแล้วก็เอาปลาเรานะคะไปนึ่งนะคะแบบนี้แล้วก็ปิดฝานะคะระหว่างที่เรานึ่งปลาทูนะคะเกดก็จะมาหั่นเนื้อนะคะเพื่อที่จะเตรียมทำพะแนงนะคะวันนี้เราจะทำพะแนงเนื้อนะคะนี่ก็คือพริกชี้ฟ้ากับใบมะกรูดนะคะทุกคนเอาไว้โรยหน้านะคะแล้วก็เกดมีสตอนะคะเกดไม่มีมะเขือพวงเกดก็จะใช้สตอแทนสตอนี้นะคะเกดก็เอาแช่น้ำไว้นะคะทุกคนตอนแรกกับมันเหี่ยวมากเลยนะคะแล้วก็มีพี่เขาคอมเมนต์บอกเกดว่าให้เอาไปแช่น้ำแล้วมันจะพองคืนชีพนะคะซึ่งมันจริงมากทุกคนดูสิเกดได้แบบสตอสดๆนะคะจริงๆอันนี้มันแช่แข็งมา2ปีแล้วนะคะมันเหี่ยวมากแล้วแต่ว่ามันคืนชีพจริงๆด้วยทุกคนเกดดีใจมากเลยต้องขอบคุณพี่คนที่เขาแนะนำเกดมานะคะนี่เดี๋ยวจะเอาไปใส่พะแนงนะคะเอาใส่แทนมะเขือพวงตะดาตัวป่วนมาแล้วค่ะสลิมทำงานนะคะเวลาที่แบบว่าสลิมงานยุ่งๆนางก็ไม่มีเวลาดูเกดก็ต้องกระเตงกันแบบนี้นะคะมาอยู่ในครัวด้วยกันใช่ไหมครับเย้ปลาทูก็สุกแล้วนะคะทุกคนมาดูกันไม่สวยเลยนึ่งนานไปหน่อยเพราะว่าไปให้นมโครายนะคะหนังลอกบ้างอะไรบ้างเกดนึ่งทีไรก็ไม่เคยสวยเลยนะคะทุกคนก็ได้เท่านี้แหละแต่ก็พอกินได้อยู่นะคะเดี๋ยวไปทอดเนาะมันก็อร่อยก็เดี๋ยวเกดจะมาทำพะแนงนะคะทุกคนเกดก็จะเทกะทิออกก่อนเพราะว่าจะใช้หางกะทิก็คือน้ำล้างกล่องนะคะเอาไปต้มกับเนื้อก่อนนะคะไปรวนกับเนื้อแล้วหัวกะทิอันนี้มันเป็นกะทิแบบข้นๆนะคะมันก็คือแบบเป็นหัวกะทิเดี๋ยวเกดจะเอาไว้ทำพะแนงเนาะแล้วเนี่ยมันก็จะแบบมีเคลือบอยู่ในกล่องนะคะเอาน้ำใส่แล้วก็เขย่าเขย่านี่นะคะมันก็จะได้เป็นหางกะทินะคะเสร็จแล้วก็เอาเนื้อนะคะลงไปรวนนะคะมันจะทำให้เนื้อนุ่มนะคะทุกคนเพราะว่าเนื้อมันจะเหนียวกว่าพวกแบบหมูอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกดก็รวนประมาณ10นาทีนะคะทุกคนให้เนื้อมันมีความแบบนุ่มนะคะก็เดี๋ยวเราไปตักเนื้อออกนะคะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เอาไปเททิ้งนะคะเดี๋ยวเก็บไปล้างกระทะแล้วก็ใส่กะทินะคะแล้วก็ใส่พริกแกงพะแนงนะคะลงไปผัดนะคะพริกแกงแช่แข็งนะคะทุกคนมันก็จะแข็งๆนิดนึงนะคะพอกะทิเริ่มแตกมันนะคะก็ใส่เนื้อที่เราลวนตะกี้ลงไปนะคะก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายน้ำปลาพอปรุงรสชิมรสเรียบร้อยนะคะอร่อยแล้วก็ได้นะคะไม่ต้องต้มนานเพราะว่าเนื้อเรามันสุกอยู่แล้วนะคะก็ใส่พริกชี้ฟ้าชี้ฟ้าพริกชี้ฟ้ากับใบมะกรูดลงไปนะคะแล้วก็สตอนะคะไม่มีก็ใส่มะเขือพวงนะคะตะเกียบใส่สตอปิดแก๊สนะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนพะแนงเนื้อนะคะน่ากินมากเลยทาดาดาพะแนงก็เสร็จแล้วนะคะปลาทูเนี่ยเกดก็ปล่อยให้เย็นแล้วเหรอเกดก็จะมาทอดปลาทูนะคะทุกคนก็ไม่ทำอาหารตุรกีแล้วนะคะสลิมบอกว่าเดี๋ยวกินปลากับพะแนงไปด้วยเลยนะคะไม่ต้องทำหลายอย่างนางบอก
ก็เดี๋ยวจะทอดปลาหมดเลยแล้วกันตอนแรกเกะกะว่าจะนึ่งแล้วก็แบบเก็บใส่ตู้เย็นไว้เวลาอยากกินก็มาทอดทีละตัว2ตัวนะคะแต่ถ้าสลิมกินด้วยน่ะ5ตัวก็ไม่พอนะคะก็คือทอดทั้งหมดเลยนะคะคนไลน์หลับนะคะทุกคนหลับคาเป้เลยนะคะข้าวไทยนะคะอาหารไทยแล้วก็ข้าวตุรกีกับอาหารไทยนะคะของกรายกินอะไรคะกรายมีช้อนนะคะสวัสดีครับสบายดีไหมครับทำอะไรครับขอบคุณครับกรายงงงงพ่อพูดอะไรครับมากินข้าวกันนะคะทุกคนวันนี้มีปลาทอดกับพะแนงนะคะขอบคุณครับครับผมคนไรบ้าคนไรอ่ะนอนไม่นอนนะคะทุกคนหลับอยู่ที่หลังเกศใช่ไหมสลิมอุ้มไปวางบนเตียงก็ตื่นเลยนะคะเดี๋ยวเกศไปทำน้ำจิ้มแจ่วให้สลิมแป๊บหนึ่งนะคะมาริแคปน้ำจิ้มแจ่วสลิมชอบมากน้ำจิ้มแจ่วจิ้มแจ่วอ่ะฮะมันควรจะต้องใช้มือนะคะกับปลามันเหมือนฟันเขาจะโผล่แล้วนะคะทุกคนแต่ไม่โผล่สักทีเกดไม่รู้ว่ามันต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหนมันถึงจะโผล่แล้วค่ะคือตรงเหงือกข้างล่างอ่ะมันมี2ตุ่มที่มันบวมขึ้นมาแล้วมันก็มองเห็นขาวๆแล้วนะคะนิดนึงเล็บหน่อยนะครับตัดเล็บหน่อยนะครับนี่นี่นี่เล็บยาวเล็บนี่ยาวครับนี่เห็นไหมลูกเห็นไหมเล็บพวกยาวเนี่ยมันจะขวนหน้าตัวเองนะขวนหน้าตัวเองนะครับเนี่ยสตาร์นี่โอ้ยาวจังเลยครับนี่เล็บนี่ยาวมากเลยครับนี่นะครับมันจะขวนแม่นะครับขวนทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวนี้เขาเป็นหนุ่มแล้วนะคะเขาไม่อยู่นิ่งเลยค่ะทุกคนเขาแบบว่า energy เยอะคือพลังงานเขาเยอะมากคือไม่อยู่กับที่จะไปโน่นจะไปนี่ตลอดนะคะดูใช่ไหมใช่ไหมเธอฮะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเกดคงต้องขอตัวปิดคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวเกดจะพาคุณลายไปอาบน้ำแล้วก็เข้านอนนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็2ทุ่มกว่าแล้วเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าเกิดชอบวิดีโอของเกดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เกดด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมชมวิดีโออื่นอยู่ทางด้านข้างนี้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย